สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของ Cat Catter ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะหลังจากที่น้ำได้ทำคลิปแนะนำ EDP นะคะ eSport Dream Project ไปแล้วรวมถึงทำคลิปสอนวิธีการสมัครเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ของ EDP ไปแล้วนะคะวันนี้น้ำจะมาสอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันนะคะซึ่งมันจะเป็นอีกขั้นตอนนึงอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้นี่น้ำเข้ามาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะของเพลเยอร์คนนึงที่จะลงแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้วิธีการคือพอเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้ามาที่ your profile นะคะโปรไฟล์ของคุณจากนั้นเลือกเกมที่เราต้องการจะแข่งขันสมมุติเป็น Overwatch แต่ว่าทั้ง2เกมทำเหมือนกันนะซึ่งในหน้านี้เนี่ยถ้าใครดูคลิปที่แล้วมาก็จะสามารถกรอกข้อมูลพวกนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครทำไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้ส่วนถ้าการที่เราจะลงแข่งขันนะคะให้เรามาดูกันที่ปุ่มลงแข่งขันบอกก่อนเลยว่าปุ่มนี้เนี่ยในวันนึงจะปรากฏขึ้นมา2รอบนะคะรอบแรกนะคะก็คือจะเป็นช่วง 19:00 นถึง 19:50 นก็คือ 1:00 ถึง 19:50 นั่นแหละอันนี้เนี่ยก็คือจะสำหรับคนที่สะดวกแข่งในช่วงหัวค่ำนะคะก็การแรนดอมทีมของเราเนี่ยก็จะเสร็จสิ้นลงประมาณ 20:00 พอดีอันนี้คือสำหรับรอบแรกนะคะก็เชื่อว่าเราไปจัดทีมตามหาลูกทีมอะไรกันเรียบร้อยก็น่าจะเริ่มได้ไม่เกิน 20:30 ครึ่งเนาะส่วนรอบ2เนี่ยปุ่มจะปรากฏขึ้นมาอีกทีนะคะตอนเวลา 20:20 จนถึง 20:00 นะคะอันนี้จะเป็นเวลาของรอบ2ซึ่งการแรนดอมทีมอะไรพวกนี้ก็จะเสร็จลงประมาณ 20:30 อะไรประมาณนี้ซึ่งเชื่อว่าการแข่งขันรอบ2ก็น่าจะเริ่มได้ไม่เกิน 20:30 ครึ่งนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการสมัครเข้าแข่งขันกันค่ะระดับแรกพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยให้เราทำการกดปุ่มค่ะปุ่มนี้เลยค่ะลงแข่งขันคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้ารอแข่งขันซึ่งเจ้าหน้านี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้เราสแตนบายค่ะให้เปิดหน้าเว็บนี้ทิ้งเอาไว้นะคะคือจะไปทำอย่างอื่นก็ได้อะไรก็ได้แต่เปิดทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จะมีการสมัครเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆค่ะและหน้านี้จะเปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่เราปิดรับสมัครในแต่ละรอบอย่างเช่นรอบแรกนะคะตอน 20:50 ขอให้ทุกคนกลับมาสแตนบายรอเอาไว้ค่ะแล้วหน้านี้ก็จะปรากฏรายชื่อนะคะของผู้เข้าร่วมแข่งขันในทีมเราและทีมฝั่งตรงข้ามที่เราจะได้เจอไว้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นของรอบ2หรือรอบดึกเนี่ยรายชื่อนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาตอนประมาณ 20:00 นะคะก็ยังไงก็ใครที่สมัครรอบไหนก็อย่าลืมสแตนบายรอหน้าเว็บนี้เอาไว้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหลังจากที่รายชื่อของทั้ง2ทีมปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะต้องทำอะไรกันอีกบ้างไปดูกันแล้วตอนนี้นะคะหน้าต่างที่ระบบทางเว็บไซต์เนี่ยได้ทำการแรนดอมทีมนะคะก็ได้ปรากฏออกมาแล้วเราก็จะเห็นเป็นรายชื่อแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเกม Overwatch เนี่ยก็จะเป็นทีมละ6ถ้าเป็น Dota 2ก็จะเป็นทีมละ5นะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือให้เราดูว่าเราอยู่ทีมไหนและหน้าที่นะคะถ้าสำหรับคนที่อยู่เป็นคนแรกนะคะของทั้ง2ทีมทั้งทีมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยหน้าที่ของคุณก็คือเป็นเหมือนหัวหน้าทีมค่ะนั่นก็คือสำหรับคนฝั่งซ้ายนะคะอันดับแรกเลยคือให้ทำการชวนนะคะชวนสมาชิกในทีมคือถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มโชว์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นBattletag ID นะคะแล้วก็จะมีลิงก์ Facebook นะคะหน้าที่ของคนที่เป็นหัวหน้าทีมก็คือทำการสร้างปาร์ตี้ค่ะแล้วก็ทำการชวนลูกทีมเข้าปาร์ตี้ให้หมดซึ่งลูกทีมเนี่ยหน้าที่ก็คือจะต้องรู้ตัวค่ะสแตนบายรออยู่ในเกมถ้าเกิดว่ามีคนแอดมาหรือว่าชวนเข้ามาก็ให้เข้าปาร์ตี้เขาซะแล้วก็ลองเช็คดูว่าใช่ชื่อของหัวหน้าทีมของคุณหรือเปล่านะคะและหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของคนฝั่งซ้ายนะคะนั่นก็คือต้องเป็นคนสร้างล็อบบี้นะคะสำหรับหัวหน้าทีมฝั่งซ้ายซึ่งรายละเอียดของการสร้างล็อบบี้ในเกม Overwatch และ Dota 2เนี่ยจะมีคลิปแยกออกมาให้ดูอีกคลิปนึงนะคะว่าจะให้สร้างล็อบบี้ยังไงรายละเอียดเป็นยังไงลักษณะแบบไหนส่วนสำหรับหัวหน้าทีมฝั่งขวานะคะทำเช่นกันค่ะคือทำการชวนปาร์ตี้สมาชิกให้ครบคนนะคะแล้วก็ทำการติดต่อหัวหน้าทีมฝั่งซ้ายค่ะโดยการจะแอด Battletag หรือว่าจะแค่ทักไปคุยกันทาง Facebook ก็ได้นะคะแต่พูดง่ายๆคือว่าคุณมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการติดต่อหารือและรวมล็อบบี้ให้ครบทั้ง12คนค่ะจากนั้นนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มยืนยันการแข่งขันนะคะที่มันจะปรากฏขึ้นแต่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยเป็นว่าถ้าสมมติว่าพร้อมแล้วนะคะก็ให้ลองมาดูว่าถ้ามีปุ่มยืนยันการแข่งขันเนี่ยก็ให้กดด้วยนะคะหลังจากที่พร้อมแล้วรวมถึงถ้าต้องการแคสเตอร์นะคะอยากจะมีนักพากย์ก็สามารถลองติดต่อไปยังทางแอดมินเพจได้นะคะว่ามีนักพากย์คนไหนว่างไหมอยากให้มาช่วยพากย์ให้ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการแจ้งผลการแข่งขันเนี่ยยังไงก็ขอให้ติดตามคลิปถัดไปแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ETP กันเยอะๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ